รัฐมนตรีพ้องบดูแลเกษตรกรมีจำกัดโต้ฝ่ายค้านราคาสินค้าเกษตรไม่ได้ตกต่ำการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 13:56 น.รัฐมนตรีลั่นพร้อมดูแลเกษตรกรทั่วประเทศภายใต้งบประมาณที่จำกัดโต้ฝ่ายค้านยันราคาสินค้าเกษตรไม่ได้ตกตังอาบอกเห็นด้วยกับชัยชนะรับงบประมาณกระทรวงยังไม่เพียงพอวันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเมื่อเวลา 12:47 น.รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1.25 แสนล้านบาทเพื่อดูแลเกษตรกร30ล้านคนทั่วประเทศคิดเป็นเงินดูแลเกษตรกร 3,386 บาทต่อหัวต่อปีหรือเดือนละ282บาทถือว่าน้อยมากภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณเราต้องทำเกษตรยุคใหม่จำเป็นต้องจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มขณะที่นโยบายรัฐจะแจกงบประมาณแบบตัดเสื้อโหลไม่ได้เด็ดขาดภายใต้งบประมาณที่จำกัดเราต้องเดินหน้าต่อด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรโดยพึ่งพารัฐให้น้อยนอกจากนี้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศและด้านการค้ากระทบต่อเกษตรกรกลุ่มเปราะบางสิ่งเหล่านี้ตนตระหนักดีจึงให้ความสำคัญภาคการเกษตรยิ่งกว่าภาคอื่นๆขณะที่เรื่องที่ดินต้องมีการแก้กฎหมายเพราะแม้จะจัดสรรงบประมาณอย่างไรแต่หากไม่แก้กฎหมายก็เหนื่อยส่วนปัญหาการเลี้ยงโคนมที่ผู้เลี้ยงมีจำนวนลดลงมาจากปัญหาโรคระบาดถือว่าเป็นปัญหาใหญ่รวมถึงต้นทุนอาหารสัตว์แพงก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแต่ภายใต้งบประมาณที่จำกัดตนยืนยันว่าจะพยายามแก้ปัญหาตามที่สมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้สะท้อนออกมาเพื่อดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งด้านนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านว่าในเรื่องพื้นที่เผาไหม้ที่มาจากพื้นที่การเกษตรเป็นส่วนใหญ่แม้จะมีปัญหาอยู่แต่ข้อมูลจากดาวเทียมจิตสดาระบุว่าจุดความร้อนลดลงจากปีที่แล้ว 10% ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์มีแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนตามที่ได้แถลงไว้ใน Ignite Thailand นายอรรถกรกล่าวว่าส่วนที่นางสาวสนิวานบัวบานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลถามถึงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ใจนราธิวาสขอชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์และรัฐบาลได้เดินหน้าเยียวยาเกษตรกรด้านพืช764รายด้านประมง419รายด้านปศุสัตว์447รายซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ30ล้านบาทส่วนที่ตั้งข้อสงสัยเรื่องทุเรียนไม่ออกดอกขอชี้แจงว่าทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญอย่างดีเพื่อเพิ่มมูลค่าการเกษตรให้กับเกษตรกรนายอรรถกรกล่าวอีกว่าส่วนที่นายประมวลคงถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์เป็นห่วงเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกตังอายืนยันว่าราคาสินค้าเกษตรเกือบทุกตัวปรับสูงขึ้นในปีที่ผ่านมาและยังเชื่อมั่นแนวทางการทำเกษตรที่แม่นยำนายอรรถกรกล่าวอีกว่างบของกระทรวงเกษตรศาสตร์ 120,000 ล้านบาทส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นงบลงทุนซึ่งไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชนดังนั้นตนเห็นด้วยกับนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้ความเห็นว่างบประมาณของกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรไม่พอThank you.
ปามมี่คอวันคร่าวๆจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีโพสต์เดียวคอมเมนต์ถล่มไอจีบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 18นาฬิกา45นาทีเตรียมตัวให้พร้อมปามมี่คอวันคร่าวๆจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีถามมิตรแท้แฟนเพลงสะดวกกันไหมคะโพสต์เดียวทำคอมเมนต์ถล่มไอจีหลังจากอินสตาแกรมของนักร้องสาวสุดฮอตปามมี่อีฟปานเจริญแทบลุกเป็นไฟเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความในไอจีส่วนตัวระบุข้อความว่าถ้ามี่มีคอนเสิร์ตใหญ่อยากทราบว่าจะมากันสักกี่คนคะได้กะถูกค่ะแต่ล่าสุดวันนี้วันที่21มิถุนายน67ปามมี่ได้โพสต์คอวันจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของเธอคร่าวๆแล้วระบุไว้ว่ามี่พอจะกะคร่าวได้แล้วนะคะเดือนที่จะจัดเป็นกันยายนวันที่7และ8ค่ะเรื่องสถานที่เราไปนั่งแอร์เย็นๆที่อิมแพคกันค่ะแบบนี้สะดวกไหมคะซึ่งพอโพสต์ออกไปทำเอาคอมเมนต์สนั่นอีกรอบอาทิปอมแปมนิติหนึ่งที่ท่วนตรงไหนก็ได้ค่ะยาย่าหญิงรัฐาสะดวกมากมากคะที่นี่ร้องประมาณกี่ชั่วโมงคะพอดีอยากเลือกรองเท้าให้เหมาะสมคล่องแคล่วกับการชมมรสพครั้งนี้ว่านธนกฤษไปด้วยครับตุ๊กกี้ล็อกคาหนึ่งที่ใกล้ศิลปินที่สุดพร้อมซื้อค่ะรถเมย์คนึงนิดพาลูกชายไปด้วยค่ะเดี๋ยวพกเก้าอี้เด็กพับได้ส่วนตัวไปเองเลยนะคะไอสรัญญูพอดีท่าเต้นที่เตรียมไว้ต้องใช้เสือประกอบการเต้นด้วยพอจะปูเสือได้โซนไหนและใช้ม้วนหน้าตอนเต้นได้โซนไหนบ้างครับรบกวนทางเจ้าภาพด้วยครับเรียกว่าได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามทั้งแฟนๆคนในวงการและแฟนๆนอกวงการแน่ใครจะไปดูออกกำลังกายฟิตร่างกายซ้อมร้องเพลงรอเลยจ้าที่มาไอจีปามมี่อีก้าวไกลแฉเทงบลงพื้นที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยเยอะกว่าเขตอื่นถามเมื่อไหร่เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 15นาฬิกา20นาทีก้าวไกลอัดรัฐบาลกระจายอำนาจถอยหลังลงคลองเน็บแค่เทคนิคหาเสียงเท่านั้นถามเมื่อไหร่เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดแฉเทงบลงพื้นที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยเยอะกว่าเขตอื่นวันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเวลา 13 นาฬิกา 45 นาทีนายณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายว่าตนผิดหวังกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้และคิดว่าคงไม่สามารถคาดหวังอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ได้เรามีการตั้งเป้าหมายการกระจายอำนาจอยู่ที่ 35% ปีนี้รัฐบาลมีการประมาณการรายได้อยู่ที่ 8.4 แสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 29.07% ถือเป็นการกระจายอำนาจที่ถอยหลังลงคลองของรัฐบาลชุดนี้เพราะเมื่อเทียบกับการจัดสรรงบประมาณปีที่แล้วเพิ่มมาแค่ 0.01% เท่านั้นหรือนี่เป็นเพียงแค่เทคนิคในการหาเสียงเท่านั้นเนื่องจากตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทยพท.เคยบอกว่าจะเพิ่มมา 35% และยังเคยบอกอีกว่าจะส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีการทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความคืบหน้าจังหวัดไหนจะนำร่องอย่างไรก็ไม่มีการพูดถึงเช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทยพท.ที่เคยหาเสียงไว้เช่นกันว่าสามารถแบ่งภาษีไปในบ้านเกิดเมืองนอนได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ส่วนการแบ่งงบประมาณลงไปนายณัฐพงษ์กล่าวว่าทั้งนี้
เราจะเห็นได้ว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยที่พรรคภูมิใจไทยกำกับอยู่มีงบพุ่งแซงทุกกรมเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2567 ถึง 10% แต่เมื่อไปดูภารกิจที่กรมโยธาแล้วจะเห็นว่าในหลายโครงการชื่อโครงการไม่ได้บอกอะไรเลยและบางอย่างเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นทำอยู่แล้วหากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราคงจะคิดทบทวนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำคือการเพิ่มงบประมาณขึ้นไปนอกจากนี้จังหวัดที่มีเขตที่มีรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยสังกัดอยู่ปรากฏว่าบังเอิญมีโครงการและงบประมาณไปลงที่จังหวัดและเขตนั้นซึ่งเป็นงบประมาณจำนวนมากทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยมีส.ส.เขตอยู่68คนมีโครงการไปลง55โครงการคิดเป็น 80.88% ตนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าที่ไม่ยอมกระจายงบประมาณลงไปให้ท้องถิ่นทำโครงการต่างๆเองเพราะหากปล่อยงบลงไปโดยส่วนกลางทำให้รัฐมนตรีสามารถช้อปปิ้งได้ตามใจหรือไม่ว่าโครงการควรไปลงที่จังหวัดไหนเขตเลือกตั้งนี้หรือไม่ผมเชื่อว่าส.ส.ที่นั่งอยู่นี้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลทุกคนคงน้อยใจกับโครงการที่ควรไปลงในพื้นที่ของท่านกลายเป็นลงในพื้นที่อื่นหมดจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันปฏิรูประบบราชการให้ดีขึ้นให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นดูแลตัวเองได้มากขึ้นเพราะจะทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นด้วยและหากชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท่านดีขึ้นท่านก็จะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนายณัฐพงษ์กล่าว